เป็นสีเลือดหมูนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไฟล์แรกที่เปิดนี่แหละขอเต็มจอนิดหนึ่งนะครับการดำเนินเจ้าคุณครับลาไปครับไอ้เรียบร้อยก่อนเสียงมีการแหบนิดหนึ่งเพราะว่าท่านปราโมทเป็นเอกเมื่อคืนเตรียมให้ท่านเสร็จตีสองไม่มีเวลาเวลามันต่อเนื่องต่อเนื่องมาตลอดนะครับเดี๋ยวจับเวลาก่อนโอเคเริ่มตอน 13:51 นะก็ขอเจริญพรนะครับแล้วขอสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเป็นการบรรยายที่ถูกบังคับด้วยเวลาแล้วก็ศักดิ์ศรีด้วยก็เลยจะเป็นต้องพูดให้จบในเวลาเพราะท้าทายกับท่านไว้ว่าถ้าผมพูดเกินเวลาให้โห่แล้วเคว้งด้วยจะได้จบตามนั้นนะครับเนื้อหาของการที่จะให้เยาวชนเขาเรียนแล้วก็ต่อต้านการทุจริตเนี่ยเราตั้งโจทย์ไว้ว่าให้ตามแนวของอริยสัจอริยสัจแม้มี4ข้อจริงๆแค่2ข้อครับเหตุกับผลเป็นวิทยาศาสตร์ชัดเจนนะครับก่อนที่เราจะเพราะเหตุเนี้ยก่อนที่เราจะไปดูว่าไอ้การที่ทุจริตมันเป็นผลน่ะมีผลมาจากอะไรนะครับสาเหตุปัญหาของการพูดทุจริตของคนมีปัญหามีสาเหตุอยู่อย่างเงี้ยครับ1เกิดจากการเหินห่างจากพระศาสนาหรือพระพุทธศาสนาหรือหลักคําสอนที่ดีๆในศาสนาของตนซึ่งเชื่อว่าถ้าทุกคนอยู่ในศาสนาของตนเองแล้วเนี่ยอยู่ในคําสอนที่ดีของตัวเองแล้วเนี่ยจะไม่ทําสิ่งทุจริตแน่นอนนะครับแต่เพราะใจเราห่างเหินและเพราะใจเราอ่อนแอเราจึงเป็นอย่างนี้ที่พูดอย่างนี้เพราะปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมไทยมีความคิดว่าเรื่องของศาสนาไม่จำเป็นต่อชีวิตจึงขาดการเรียนรู้เรื่องบาปบุญคุณและโทษถ้าลองถามใจท่านเองสิครับว่าบาปคืออะไรบุญคืออะไรแล้ววันนี้ท่านทำบุญแล้วหรือยังกับทำบาปลองชั่งกิโลดูนะครับสองครับการยึดติดในค่านิยมแบบวัตถุนิยมแล้วก็บริโภคนิยมมากเกินไปมากเกินพระพุทธเจ้าบอกอะไรที่มันมากเกินเนี่ยไม่ดีอะแต่ถามว่าคนทุกคนติดวัตถุนิยมไหมบริโภคนิยมไหมติดเจ้าคุณเมธาก็ใช้ไอโฟนทำไมไม่ใช้ยี่ห้ออื่นก็มันเท่อะอยากใช้มั่งอะใช่ไหมโยมก็หามาให้เพราะปัจจุบันคนในสังคมไทยมุ่งหาความสุขจากวัตถุมากเกินไปนี่แค่ไอโฟน13นะครับไม่ถึง14โยมจะซื้อ14ให้ผมไม่ต้องโยม13พอแล้วเพราะว่าถ้า14ไปดูมันจะเท่เกินไปพอไปโชว์ที่ไหนโยมเขาหมั่นไส้จึงมีความเห็นแก่ตัวมากเห็นแก่คนอื่นน้อยขาดการเอื้ออาทรผู้อื่นในสังคมเราเป็นยังไงครับง่ายๆไม่ต้องมองให้ซับซ้อนอาตมาเกลียดอยู่คำหนึ่งคนรุ่นใหม่อาตมาก็ถามคนเสมอว่ารุ่นใหม่ตรงไหนวะขอโทษนะครับมีคำไทยโบราณบ้างสมัยก่อนพระพุทธเจ้าก็โลภะตัวสับเอาเป็นกิเลสประจำสันดานมนุษย์ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิมอะแล้วใหม่ตรงไหนใหม่ตรงที่มันมีวิธีการแสดงออกความโลภความโกรธหลงละเอียดอ่อนมากขึ้นและวิธีการที่มันดูซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองนะครับค่านิยมในสังคมเปลี่ยนไปแต่เดิมเราถือว่าคนดีมีศีลธรรมคือคนต้องยอมรับในสังคมแต่ปัจจุบันเราเอาคนมีเงินคนมีอำนาจและก็คนมีชื่อเสียงคนมีเงินมีอำนาจนี่เข้าคุกไม่ติดคุกนะครับตัวอย่างก็เห็นกันอยู่นะฮะแล้วก็คนมีเงินคนมีอำนาจนี่น่าจะด้านกับคนปกตินะครับเขาไล่เราก็ไม่ค่อยไปนะฮะเพราะปัจจุบันเนี่ยคนในสังคมไทยมุ่งเข้าหาคนมีเงินมีอำนาจและมีชื่อเสียงมากเกินไปสังเกตอาตมาใช้คำว่ามากเกินไปตลอดเพราะมันมีทุกคนในแบบนี้แต่มันพอดีในตัวเราไม่ได้มีแต่วิตามินนะครับสิ่งเสียเยอะแยะเลยนะแต่ว่าให้มันพอดีเขาเรียกมันความทางสายกลางทางสายกลางคือเหมาะสมพอดีแม้คนเหล่านั้นเนี่ยคนที่มีอำนาจมีเงินมีชื่อเสียงเนี่ยจะเป็นคนมีพฤติกรรมที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายซึ่งเราเรียกภาษาทั่วไปว่าคนเลวอ่ะคนชั่วแต่เราก็ไปหาคนพวกเนี้ยเราไม่ยอมรับความจริงไงพูดจริงๆแกชั่วนะครับแล้วเราไปยกย่องไปหาคนชั่วอย่างเงี้ยแล้วเราบอกฉันอยากได้คนดีมันขัดแย้งกันนะขัดแย้งกันครับ4ครับการที่เราทําทุจริตเพราะเรารับวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสมจากแหล่งอื่นมาถือปฏิบัติพูดไทยคําฝรั่งคํามันเท่เดินเคาะเอียงๆทำผมสีเหมือนฝรั่งดูมันเท่แล้วไทยแท้ๆเป็นไงหัวจะล้างเหมือนต้องแคร์ใครเลยแต่ฉันเป็นคนดีอ่ะต้องไปปลูกผม
พราะคนในสังคมไทยมุ่งแต่จะเอาอย่างคนอื่นโดยไม่ใช้วิจารณญาณว่าวัฒนธรรมที่ตนถือตามและเอาอย่างนั้นเหมาะสมกับตนหรือไม่ยอมรับความจริงนะครับยอมรับความจริงแล้วเราจะมีความสุขขึ้นแล้วเราจะได้คนดีจริงๆเพื่อสังคมนี้นะครับ5ครับสาเหตุของการประพฤติทุจริตเนี่ยการขาดความเคารพหรือให้เกียรติต่อผู้แก่อาวุโสกับตนพระพุทธเจ้าไม่เคยวางหลักว่าให้พระซึ่งบวชเป็นหลวงตา 4-50 พรรษาต้องไปไหว้พระ10พรรษาซึ่งเป็นเจ้าคุณนะครับหรือเป็นสมเด็จนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าพระเหล่านี้บวชทีหลังการสั่งสมบุญกุศลยังสู้พระอาวุโสกว่าไม่ได้หรอกพระสมเด็จพระสังฆราชวัดบัวเป็นต้นไปไหนเจอหลวงตากรรมฐานเป็นพระหลวงตากรรมฐานแก่พรรษากว่าทรงกราบนะครับแล้วกราบจริงๆไม่ได้กราบแบบมารยาสาไทยหรือสร้างภาพนะครับ6ครับคนทุจริตเพราะตกเป็นทาสยาเสพติดหรือใบมุกทุกชนิดอันนี้ 100% เลยจิตมันไม่ปกติแล้วคนในสังคมไทยมุ่งแต่เอาความสุขสบายเฉพาะตนอย่างเห็นแก่ตัวโดยไม่นำพาถึงความเดือดร้อนของคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมคือไม่สนใจสังคมอยู่เลยก็ช่างขอให้ฉันมีความสุขคนเดียวพอแล้วคนคิดอย่างเนี้ยใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้หรอกในโลกเนี้ยใช้ได้อย่างเดียวเป็นปุ๋ยของพืชครับอันนี้พูดถึงสาเหตุแล้วนะปัญหาทั้งหมดเลย6ประการการแก้ไขปัญหาตามหลักของอริยสัจก็คือต้องมาแก้ไขแหละขอคนดี5ประเภทพอครับ1ขอลูกที่ดีขอสิทธิ์ที่ตกคำว่าดีเป็นตัวนึงนะฮะช่วยเติมในใจด้วยนะครับตั้งใจให้ตกเพื่อทุกคนได้เติมในใจนะครับเป็นเพื่อนที่ดีครับเป็นศาสนิกที่ดีและเป็นพลเมืองที่ดีขอดี5เนี่ยครับไม่ต้องเรียกร้องอะไรมากจะเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นปู่รุ่นย่าทวดขอให้ดี5อย่างเนี้ยสังคมดีครับเพราะนั้นเนื้อหาหลักสูตรเพื่อการเป็นลูกที่ดีเนี่ยก็คือสอนให้รู้สำนึกในบุญคุณของพ่อและแม่ว่าท่านดีอย่างไรไม่ใช่เพราะท่านมีกิจกรรมพิเศษเราจึงเกิดเป็นหน้าที่ท่านต้องเลี้ยงดูเราเฮ้ยคุณเห็นกับตัวมากนะพูดอย่างเงี้ยถ้ารู้งี้นะเอาแกลบอุดจมูกให้มรณภาพตั้งแต่ก่อนโตแล้วโดยสอนให้เขารู้สำนึกว่าบิดาและมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและให้ความอุปการะมาตั้งแต่แรกเกิดอย่างปราศจากตั้งแต่แรกเกิดอย่างปราศจากข้อแม้และเงื่อนไขใดๆครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยมีเงื่อนไขกับลูกนะให้ได้ให้ยอมได้ยอมแม่จึงอดเพื่อลูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มองให้เห็นครับอย่าให้ความคุ้นชินอย่าให้ความได้เรียกความเห็นแก่ตัวที่ได้ตลอดปิดบังพระคุณของพ่อของแม่ครับพระบาทสมเด็จหัวเรือการที่9แม้แต่พระบาทสมเด็จหัวเรือการที่10ปัจจุบันภาพที่ประทับใจสุดๆตอนครูไปหาในวังไปเฝ้าในวังนั่งคุยด้วยความอ่อนน้อมนะครับไม่เหมือนพวกเราบางคนฉันเป็นเท่าแก่ใหญ่เจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่โตครูบาอาจารย์มาหาก็อยู่หน้าบ้านใช่มั้ยบอกครูต้องการอะไรเดี๋ยวไปให้ที่บ้านเลยไม่ต้องขึ้นมาหรอกเสียเวลาเจรจาธุรกิจไอ้สิทธิ์เนรคุณนะครับ2ครับสอนให้ตอบแทนบุญคุณของพ่อและแม่ให้ลูกทุกคนนะสำนึกพระคุณพ่อแม่ให้ได้แล้วสอนว่าจะตอบแทนยังไงหลักกตัญญูกตเวทิตาธรรมอาตมาบอกว่าทำไมพระเจ้าต้องสอนกตเวทิตาธรรมเพราะกตเวทิตาธรรมคือการตอบแทนสำนึกพระคุณของคนที่มีพระคุณอย่างเป็นรูปธรรมกตัญญูเป็นนามธรรมมากไปนะโดยต้องปฏิบัติให้คนเป็นลูกนะปฏิบัติต่อพ่อแม่ด้วยการเลี้ยงดูแลช่วยการงานประพฤติตนเป็นทายาทที่ดีและเหมาะสมกับการสืบทอดกิจกรรมของวงตระกูลเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้เห็นไหมท่านทั้งหลายครับปีนี้ท่านทำบุญให้แบบบุพการีหรือยังอาจารย์นพดลโอเคสาธุลูกจะได้ทำต่อไปด้วยเวลาที่ท่านไปนะฮะสองครับประการที่2ครับหลักสูตรเพื่อการเป็นศิษย์ที่ดีสอนนะสอนให้เขารู้สำนึกในบุญคุณของครูบาอาจารย์ว่าท่านดีอย่างไรโดยสอนให้สำนึกว่าครูบาอาจารย์เป็นบุคคลที่มีที่ประสิทธิ์วิชาความรู้อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีความสามารถในการประกอบอาชีพและสอนให้ตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์โดยให้เขาต้องยกย่องท่านผู้ควรแก่การกราบไหว้หมายถึงครูบาอาจารย์ศึกษาความรู้จากท่านด้วยความเคารพในขณะที่เรียนรำลึกพระคุณตลอดเวลา
และเยี่ยมเยียนตามเหมาะสมหลายองค์กรเป็นอย่างนั้นนะครับอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์เลยเคยมีอธิบดีกรมหนึ่งมาหาอาตมาบอกเดี๋ยวสี่โมงผมต้องไปเลยครับอาจารย์ทำไมโยมจะต้องไปรับอธิบดีรุ่นพี่คนที่แล้วทำไมพาไปตีกอล์ฟครับเหตุผลเพราะตอนท่านอยู่ในตำแหน่งพวกผมเป็นเด็กท่านสอนวิชาการต่างๆผมเยอะแยะเลยจึงต้องไปดูแลท่านทุกวันศุกร์นะสอนให้สำนึกในความเป็นเพื่อนที่ดีว่าดีอย่างไรเป็นลูกที่ดีศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีโดยสอนให้สำนึกว่าเพื่อนที่ดีย่อมต้องช่วยเหลือเพื่อนให้ผ่านพ้นอุปสรรคไม่ใช่พากันไปร้องแรกแหกกระเชิงหน้ากระทรวงหรือกรมต่างๆและความยากลำบากเพื่อนที่ดีจะช่วยกันให้ประสบความสำเร็จที่ดีได้เราหลายคนตรงนี้นะครับต้องยอมรับว่าจุดหนึ่งทั้งเก้าตรงนี้พอเพื่อนนะและสอนให้ตอบแทนความดีของเพื่อนโดยสอนให้เขาซื่อสัตย์จริงใจต่อกันมีน้ำใจไม่ละทิ้งยามเมื่อเพื่อนตกทุกข์ได้ยากและให้ความนับถือครอบครัวของเพื่อนที่ดีด้วยหลักสูตรต้องสอนให้เขาเป็นศาสนิกที่ดีก็คือสอนให้สำนึกในความดีของศาสนาว่าศาสนานั้นดีอย่างไรสอนให้เขาสำนึกว่าศาสนาเป็นแหล่งนำแสงสว่างสู่ชีวิตและจิตใจคำสอนในศาสนาเป็นไฟส่องชี้ทางที่ถูกและสั่งสอนศีลธรรมให้ประพฤติปฏิบัติและสอนให้ตอบแทนความดีของศาสนาครับโดยให้เขาให้การอุปถัมภ์ค้ำชูพระศาสนาและศาสนบุคคลพูดดีคิดดีและปฏิบัติดีต่อศาสดาและสาวกของศาสนาและให้การต้อนรับด้วยความเต็มใจบางบ้านพระไปยืนตั้งแต่ลูกยังไม่ตื่นแม่ยังไม่ตื่นจนแม่ยายตื่นยังไม่มาใส่บาตรเลยอันนี้เป็นความช้ำใจอย่างหนึ่งนะครับการสอนให้เป็นพลเมืองที่ดีครับสอนให้รู้สำนึกในความดีของประเทศชาติว่าประเทศชาตินี่ดีอย่างไรโดยสอนให้เขาสำนึกว่าประเทศไทยคือแผ่นดินเกิดให้ที่อยู่ให้ที่กินและให้ที่พึ่งพิงของคนไทยนี่คือความภูมิใจคนไทยถ้าคุณรังเกียจเมืองไทยก็บอกตรงๆว่าคุณก็อย่าอยู่แผ่นดินไทยแค่นั้นเองนะครับสอนให้ตอบแทนความดีของประเทศชาติโดยให้จงรักจงภักดีและจงรักษาประเทศชาติพร้อมทั้งความเป็นไทยให้ยั่งยืนเราคงเคยฟังเพลงต้นไม้ของพ่อนะครับความหมายตัวนั้นดีมากนะฮะหลักธรรมที่ควรจะนำมาประกอบในการสอนให้เป็นคนดีทั้ง5ประเภทเนี้ยเป็นลูกที่ดีเป็นศิษย์ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นศาสนิกดีและเป็นพลเมืองดีเนี่ยก็คือกตัญญูกตเวทิตาธรรมครับสำนึกพระคุณเกื้อหนุนตอบแทนไตรลักษณ์ครับสอนให้มันรู้มั่งว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงหรอกแล้วมันก็ไม่ทนมันก็ไม่แท้ไอ้ที่เรียกเจ้าคุณเมธาเนี่ยไม่ถึง100ปีข้างหน้ากลายเป็นฝุ่นไอ้ที่เป็นเจ้าคุณมันก็ไม่ทนหรอกครับไม่เที่ยงหรอกครับไม่แท้หรอกครับเดี๋ยวก็เลื่อนไปเป็นชั้นราชั้นเทพต่อใช่มั้ยเป็นพลตรีมันก็ไม่แท้เดี๋ยวก็ไปเป็นพลโทนี่เป็นต้นนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาและที่ขาดไปได้คงอย่าทิ้งและกฎแห่งกรรมนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 100% แม้ท่านจะสร้างภาพสักเท่าไหร่แต่เจตนาท่านมันชั่วเนี่ยท่านหนีไม่พ้นเรื่องบาปกรรมหรอกครับอย่าหนีกลัวบาปอาตมาเคยไปบรรยายในที่ประชุมของผู้บริหารชั้นสูงแห่งหนึ่งเนื่องจากมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งถูกเชิญไปบรรยายแล้วไม่ไปครับเขามองซ้ายมองขวาเจอที่คุณเมธาเคยเห็นบิณฑบาตหน้าบ้านพระองค์นี้คงจะพอจะพูดได้ฮะก็เลยนิมนต์ไปบรรยายอาตมาก็บอกว่าโยมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะทำชั่วมันจะไปนรกอีกคนหนึ่งท่าทางเป็นผู้ใหญ่นะนั่งมีหนูข้างๆด้วยมันไม่มีหรอกครับท่านอาตมายิ้มในใจไอ้นั่งใกล้ๆแกนะรกทั้งตัวเลยนะครับการเรียนการสอนขอใช้เป็นแบบ active learning นะฮะมันมีอยู่หลายประเภทนะ active learning มันเหมือนกับคือสรุปก็คือ active learning คือการเรียนอย่างการมีส่วนร่วมทั้งผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ระดมสมองกัน brainstorm นะครับมีอยู่14ประเภทนะครับ active learning ก็ลองใช้ดูนี่คือการพูดอย่างตรงประเด็นและตรงไปตรงมานะครับในการจะบอกว่าถ้าเราจะสร้างหลักสูตรเพื่อต่อต้านการทุจริตแล้วต้องให้ความสำคัญกับอะไรบ้างและต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างและต้องสร้างค่านิยมมันให้เกิดขึ้นในจิตใจของคนที่จะต้องเรียนบ้างนะครับก็คงจะจบเท่านี้นะครับก่อนจะไปตรงเนี้ยขอชื่นชมอาจารย์จิมมี่นิดนึงอาจารย์เปลี่ยนชื่อจากจิมมี่เป็นอย่างอื่นได้ไหมพ่อต่อมาไปนึกถึงเพลงลูกทุ่งแล้วจิมมี่จิมมี่อยู่เรื่อยเลยมันฟังแล้วมันจั๊กจี้อ่ะนะครับชื่อ
อะไรก็ได้ถ้ามันดูดีตรงนี้นะครับอาตมาเชื่อเสมอว่าถ้าเรามีตัวอย่างที่ดีในสังคมนะครับแล้วก็ถ้าเราจะทำความดีได้อย่างยั่งยืนเนี่ยทำบ่อยๆทำทีๆแล้วมันจะเป็นความดีที่ฝังใจนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะมีตัวอย่างที่ดีในสังคมให้คนส่วนใหญ่ยกย่องเชิดชูเนี่ยได้เนี่ยสังคมมันก็จะเป๋ไปตามกระแสด้วยนะครับอาตมาสังเกตดูว่าในยุคสมัยที่เรามีรัชกาลที่9อยู่กับเราเนี่ยอะไรหลายอย่างบรรยากาศในความเคารพนับถือในการเลือกศาสนาดีขึ้นนะคุณธรรมดีขึ้นแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีพระองค์ตัวอย่างแต่ก็ยังดีที่มีรัชกาลที่10พระองค์เรื่องศาสนาท่านเป๊ะนะครับอาตมาเข้าวังแต่ละครั้งท่านมาต้อนรับพระอะไรท่านทำดีมากนะครับเพราะนั้นท่านไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นข่าวออกมานะครับนั่นเป็นเรื่องของความจอมปลอมนะฮะมีคนเขาบอกว่าเด็กเนี่ยจัดเข้าค่ายโค้ดวิเศษหลักสูตรวิเศษจบปั๊บหลักสูตร3วัน5วัน10วันเด็กออกมาบุคลิกวิเศษมากไม่เกิน7วันก็จะกลับไปเป็นเศษเหมือนเดิมครับเพราะสังคมมันหล่อหลอมเพราะนั้นถ้าอยากจะเห็นคนดีในสังคมเยอะๆช่วยกันกรุณาปรับสังคมครับโดยปรับที่ตัวเรามีสัมมาทิฏฐินะครับอาตมาชื่นชมท่านโค้ชจิมมี่ก็คือที่ท่านบอกว่าอย่าไปตอกย้ำคำว่าชั่วนะครับแต่ให้สร้างคนให้เขามีทัศนคติดีกว่าแล้วคำหนึ่งที่เราชอบพูดกันว่าเด็กรุ่นใหม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนมานี่แต่ถามว่าพฤติกรรมจริงๆของกลุ่มที่พูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างอาตมาให้ระวังนะครับเด็กรุ่นใหม่ดีก็ชมไม่ชัดว่าดียังไงไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเป็นการพุ่งหอกเข้ารกครับเข้าใจความหมายนะฮะเจริญพรทุกท่านครับสาธุ